กับกิจกรรมโรดโชว์ซิงค์บีชพาร์ท5นั่นเองค่ะและสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะสนุกนะคะเท่ากับสัปดาห์ที่1แล้วก็สัปดาห์ที่2หรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะเข้าร่วมโครงการแล้วก็เขาก็มาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยก็สนใจตั้งแต่เรียนมัธยมแล้วแบบสักวันนึงคงจะได้เข้าไปค่ะก็รู้สึกดีใจที่พี่ได้มาจัดบูธที่ตอนแรกเหมือนไม่เห็นว่าพี่มาที่มอเกษตรด้วยแต่หนูได้ทำข้อสอบไปแล้วค่ะพาก็เพิ่งคุยกับเพื่อนเมื่อคืนเองว่าเพื่อนแนะนำมาว่าให้ทำข้อสอบสิงดูไม่คิดว่าพี่จะมาจริงๆตื่นเต้นมากใช่ใช่ คิดว่าโครงการสิงดิสคอร์สนะคะเป็นโครงการที่ดีโครงการนึงนะคะก็อยากให้เพื่อนๆที่อยู่ในชั้นที่3ที่4นะคะได้เข้ามาร่วมสอบด้วยกันนะคะถ้าได้เข้าร่วมโครงการเราก็จะมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ในการทำงานที่มากขึ้นก็อยากให้ทุกคนมาลองอาจจะได้รู้เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆใครที่สนใจนะคะก็อยากจะให้มาลองดูนะถ้าเห็นบูธสิงบิตคอร์ส5ที่ไหนนะคะอยากให้มาลองทำเทสมันก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะสำหรับเราค่ะสิงบิตคอร์สเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากครับที่ทำให้เราได้เรียนรู้ตัวเองแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงๆว่าจบไปแล้วเนี่ยทำงานเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยครับสำหรับโครงการสิงบิตคอร์สปีที่5นี้นะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับหรือน้องๆนะครับเข้ามาได้ลองสมัครกันนะครับรับรองว่าได้ทั้งประสบการณ์สิงประสบการณ์จริงมีคุณค่าแน่นอนครับเป็นโอกาสดีๆนะคะของนักศึกษาที่ได้เข้าฟังวันนี้คือเราก็ไม่เคยได้ดูได้เห็นว่ามีโครงการแบบนี้ด้วยถ้าเกิดว่าโชคดีผ่านการคัดเลือกอะไรเงี้ยได้ไปเข้าร่วมโครงการด้วยก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่น่าสนใจค่ะรู้สึกว่าตัวเองได้รับโอกาสที่ดีมากในการเข้ามาฟังกิจกรรมนี้ครับผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะคะแล้วก็ลองสมัครดูค่ะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเราเลยค่ะอย่าพลาดนะครับเพราะมันเป็นโอกาสที่แบบหาได้ยากจริงครับพูดถึงความประทับใจแล้วก็อะไรที่เราคิดว่าได้มาจากสิงบิชคอร์สในรุ่นที่2บ้างค่ะสิ่งที่ได้จริงๆกับโครงการนี้คือประสบการณ์เช่นการขายการบริหารการจัดการระหว่างบุคคลแล้วก็การทำงานเป็นทีมนะครับที่ได้มาสุดก็คือเป็นทีมนะครับผมว่าโอกาสมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่ต้องคิดคือว่าเราต้องคว้าโอกาสไว้เพราะว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะได้โอกาสนี้ไปแต่ว่าน้องๆคือคนที่มีโอกาสมากที่สุดแล้วคืออยากให้ตั้งใจสอบไม่ต้องไปคาดหวังหรือว่าคิดมากว่าจะได้ไม่ได้ให้ตั้งใจและพยายามอย่างเต็มที่ก็พอครับค่ะสำหรับสิงบิตคอร์สรุ่น4นะคะประทับใจหลายอย่างเลยค่ะได้ออกตลาดได้ลงตลาดจริงได้ลงพื้นที่จริงค่ะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะให้เข้ามาสมัครโครงการสิงบิตคอร์สกันเยอะๆนะคะน้องๆอาจจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่น้องๆไม่สามารถหาเรียนรู้ได้จากชีวิตจริงนะคะชีวิตของคนเรามันจะมีความสำเร็จเป็นหลายทางเป็นระยะระยะนะครับความสำเร็จที่น้องฝันถึงมันเป็นเรื่องไกลแต่ความสำเร็จใกล้ๆก็เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆเก็บเกี่ยวกันไปไม่ว่าน้องจะเป็นอะไรในอนาคตสังเกตดูนะครับมีการเรียนรู้ตลอดเวลาวันนี้เนี่ยสิงเบสคอร์สนำโอกาสมาสู่น้องๆมหาวิทยาลัยทักษิณนะครับก็อยากจะให้เข้าไปร่วมไปเป็นส่วนหนึ่งโอกาสมาถึงตรงหน้าแล้วเราจะไม่คว้าโอกาสได้ไงล่ะครับโอกาสในการทำงานเราจะโตขึ้นเราจะกว้างขึ้นเรามีโอกาสได้รู้จักกับผู้บริหารระดับสูงเรามีโอกาสได้รู้จักกับเพื่อนๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสของเราที่จะเติบโตไปในอนาคตได้ครับก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอขอบคุณสิงคอร์ปอเรชั่นนี้มากเลยค่ะที่เปิดโอกาสให้เด็กม.ทักษิณนะคะก็ขอเชิญชวนในการเข้าอบรมโครงการนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นแนวทางในการทำงานนะคะได้รู้จากคนใหม่ๆอะค่ะได้ไปสู่โลกกว้างค่ะโครงการ
การนี้เป็นเวทีให้เราได้แสดงออกความสามารถของเราดึงศักยภาพของเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะโอกาสอย่างนึงที่พูดง่ายๆคือเด็กปี3ปี4ยังเราเด็กฝึกงานได้รับนะครับรับประสบการณ์จริงจากผู้บริหารนะครับเชื่อว่าโอกาสน้อยที่จะได้เจอผู้ใหญ่อย่างนั้นมาสัมผัสคุกคีกันอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งขององค์กรสิงห์นะครับที่ทำให้ผมสนใจเข้าไปตรงนั้นครับคือเป็นการบริหารงานแบบแฟมิลี่ครับผมสนุกแล้วก็เป็นกันเองนะคะทำให้มีความรู้สึกว่าอยากเข้าไปทำงานบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นค่ะรู้สึกสนุกประทับใจค่ะโครงการนี้ก็จะมีทุกปีนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆมากมายก็อยากเชิญชวนให้ทุกๆคนเข้ามาร่วมโครงการนี้นะคะอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะมาร่วมสอบโครงการนี้กันเยอะๆค่ะหายากไหมโครงการดีๆแบบนี้ขอเชิญชวนทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวครับเพราะพี่เป็นหนึ่งในคนต่างจังหวัดเหมือนกันเนาะมีความสามารถมีศักยภาพในตัวเองโชว์ออกมาให้เต็มที่ครับแล้วโอกาสมีไว้สำหรับคุณเสมอครับสิงห์บิสคอส5สิงห์บิสคอส5